ออกซิเมเตอร์เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดการวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนหรือเรียกสั้นๆว่า SPO2 ค่ะหลายคนที่เป็นโรคโควิด-19 ที่มีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำแม้ว่าตัวเองจะรู้สึกปกติก็ตามอาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าคุณจะต้องพบแพทย์โดยตรงนะคะและเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนหืดหอบภูมิแพ้หรือผู้ที่สูบบุหรี่ควรมีไว้เป็นอย่างยิ่งนะคะค่าปกติของเครื่องวัดออกซิเจนอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่าออกซิเจนจะอยู่ที่ 95-100% ค่ะและผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรังหรือหยุดหายใจขณะนอนหลับค่าออกซิเจนจะอยู่ที่ 90% ค่ะและถ้าท่านใดเป็นโควิด-19 ค่าออกซิเจนจะอยู่ที่ 90-92% ค่ะและหากท่านใดที่มีค่าออกซิเจนต่ำกว่านั้นควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนนะคะวิธีการใช้งานเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดค่ะ 1. เปิดฝาด้านหลังลงมาแบบนี้นะคะ 2. จากนั้นนำถ่าน 3A จำนวน 2 ก้อนค่ะใส่ตามเครื่องหมายบวกลบบนตัวเครื่องเลยนะคะจากนั้นปิดฝาค่ะเมื่อใส่ถ่านเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้นะคะจากนั้นสังเกตค่ะจะมีเซ็นเซอร์สีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็เอานิ้วของเราสอดเข้าไปให้ลึกที่สุดนะคะล็อกเครื่องอ่านค่าประมาณ 5-10 วินาทีค่ะหลังจากที่เครื่องอ่านค่าเสร็จแล้วตัวหนังสือสีเหลืองจะเป็นค่าออกซิเจนในเลือดค่ะและตัวหนังสือสีเขียวจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะคะและเราสามารถเปลี่ยนหน้าจอโดยการกดปุ่มตรงกลางเพื่อให้สะดวกต่อการอ่านด้วยค่ะใช้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะคำแนะนำการใช้งานเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดค่ะต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าบางเครื่องเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการอ่านนานนิดนึงค่ะ 1. อ่านครั้งเดียวไม่พอถ้าต้องการความแม่นยำแนะนำให้อ่าน 2-3 ครั้งนะคะ 2. ลองเปลี่ยนนิ้วดูนะคะถ้าครั้งแรกวัดด้วยนิ้วข้างซ้ายให้เปลี่ยนมาลองนิ้วข้างขวาดูค่ะ 3. ทำตัวให้นิ่งเพราะถ้าเกิดขยับตัวมากๆอาจจะทำให้การอ่านคลาดเคลื่อนได้ค่ะ 4. การใส่ให้เอาเล็บไว้ด้านบนเสมอนะคะแล้วก็สอดไปให้สุดเลยค่ะ 5. คนที่ใส่เล็บปลอมหรือทาสีเล็บค่ะอาจจะทำให้การอ่านคลาดเคลื่อนได้นะคะการรับประกันสินค้าของเรารับประกันให้นาน1ปีหากมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือต้องการจะเคลมสินค้าให้ติดต่อออกก้าไอเดียตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ